ากกล่าวถึงสตรีทอาร์ตในเมืองไทยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับภาพสตรีทอาร์ตที่วาดตามกำแพงริมถนนหรือตามอาคารตึกเก่าต่างๆที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของที่แห่งนั้นแต่ถ้ามาบึงกาฬจะตื่นตาตื่นใจกับสตรีทอาร์ตในหมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่ที่ได้นำความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อพญานาคผสมผสานกับอาชีพเกษตรกรรมและความชอบของแต่ละครอบครัวบรรจงวาดเป็นภาพเขียนสีพญานาคบนผนังของแต่ละบ้านจำนวน22รูปกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวสตรีทอาร์ตหรือหมู่บ้านภาพวาดเขียนสีพญานาคหนึ่งเดียวในโลกวันนี้ครับเราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตครับสวัสดีครับทุกคนครับ Joyce Day สัปดาห์นี้นะครับผมเทปยังอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬครับผมวันนี้เทปจะพาทุกคนมารู้จักกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่จังหวัดบึงกาฬที่นี่กันนะครับผมรวมไปถึงตอนนี้เทปอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตั้งแต่เดินเข้ามาถึงเนี่ยเรารู้สึกถึงอาร์ตแกลเลอรี่ที่แบบมีความร่วมสมัยมากๆเลยมีความน่ารักแบบสมัยใหม่รวมไปถึงการผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่นี่จะเป็นยังไงจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยครับป่ะลุยแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลูกแม่หวังถูกไหมฮะใช่เดี๋ยวเชิญแม่หวังแนะนำตัวกับคุณผู้ชมนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อแม่หวังนะคะชื่อจริงนริศราวงภูมิค่ะเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬค่ะเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์มีชีวิตจังหวัดบึงกาฬบึงกาฬแห่งนี้เลยค่ะทำไมถึงต้องชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตแม่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่กับเราครับคนเป็นคนอยู่ด้วย uh-huh. คนนอนนอนด้วยคนตื่นตื่นด้วยกินอยู่ด้วยกันพักอยู่ด้วยกันค่ะเดี๋ยวนะหมายถึงว่าแม่นอนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เหรอครับใช่อ้าวเหรอทำไมนอนที่นี่เพราะว่าเป็นบ้านแม่เองหรือเป็นบ้านแม่เองค่ะที่เอามาทำพิพิธภัณฑ์อ๋อเหรออ๋อเพราะปกติจริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันจะต้องแบบเหมือนเป็นศูนย์แล้วก็พอตื่นเช้ามาเนี่ยเขาก็เปิดพิพิธภัณฑ์แล้วก็คนก็มาทำงานพอหมดเวลาปุ๊บก็กลับบ้านถูกไหมใช่แต่คือนี่เป็นบ้านแม่เองแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เองค่ะเป็นบ้านของครอบครัวเราอ๋อนะทุกคนเกิดมาโตมาที่นี่ครับผมทำพิพิธภัณฑ์ก่อนอื่นถ้าผมมาถึงที่นี่ผมต้องทำอะไรก่อนไหมก็ต้องเป็นคนพื้นเมืองต้องเปลี่ยนให้เป็นชุดพื้นเมืองมาที่ผู้หญิงต้องนุ่งสิ้นผู้ชายต้องใส่สลงถึงจะว่าเป็นคนพื้นถิ่นที่นี่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าเชิญค่ะทางไหนครับเดินมาเลยแม่นี่การีเป็นชุดให้ใส่นะคะให้เช่าให้ใส่ผู้หญิงก็จะใส่ผ้าสิ้นผู้หญิงก็ต้องใส่ผ้าสิ้นแบบนี้ใช่แบบนี้นะผ้าสิ้นค่ะผ้าสิ้นอ๋อคือถ้าสมมติว่าถ้าเป็นแบบผู้หญิงไม่ได้แต่งตัวมาก็สามารถมาเปลี่ยนชุดซื้อชุดได้ที่นี่ได้เหมือนกันใช่ค่ะผู้ชายต้องใส่เป็นใส่สลงสลงคืออันนี้นี่คือสลงค่ะของผู้ชายไม่ชวนกันอันนี้ใช่ไหมครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนนี่ก่อนนะแม่นะใช่แล้วเดี๋ยวค่อยเดินชมพิพิธภัณฑ์แม่ได้ค่ะโอเคได้ครับมาเปลี่ยนชุดกันก่อนครับมาวิธีเรื่องกางเกงก็ไม่ยากค่ะจะเอาขนาดแค่ไหนอ่ะจับตรงนี้ไว้ครับจับตรงนี้ไว้ลูกจับไว้ผมจับตรงนี้นะโอเคจะขมัดเข้ามาเลยค่ะนี่แหละสมัยลูกจะเอาให้ด้านเท่าไหร่ให้เท่าไหร่คือถ้าสมมติว่าเป็นคนสมัยก่อนเขาจะผู้ชายต้องนุ่งสลงอย่างนี้ถูกไหมแม่ใช่ค่ะแล้วผู้หญิงก็ต้องแต่งตัวแบบแม่อย่างนี้หรอใช่ค่ะผ้าสิ้นนะคะอ๋อนี่คือวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่นี่เลยค่ะเวลามีกิจกรรมงานบุญก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วฮะแบบนี้เลยแค่นี้เองถูกไหมใช่ค่ะก็เป็นคนในชุมชนแล้วใช่ค่ะอ๋อแล้วก็เดินชมได้เลยค่ะอายุบ้านหลังนี้70ปีนี่แหละคอนเซปต์เลยวันนี้มาได้ครับแม่ไปครับเดี๋ยวมาชมบ้านแม่กันบ้านพิพิธภัณฑ์ใช่ค่ะตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นลานจัดกิจกรรมนะคะเวลามีกิจกรรมมาโดยอาศัยโคมไม้ไผ่เป็นสุ่มไก่นะก็เป็นงานศิลปะของชุมชนธรรมนะคะข้างบนนี้ก็คือเป็นบ้านแม่ถูกไหมครับใช่ค่ะตรงนี้เลยไอ้ตรงที่เรายืนอยู่นี่คือเรียกว่าอะไรห้องอะไรเนี่ยห้องแขกไหมก็ไม่เชิงไม่เชิงเป็นที่กินข้าวรวมกันของครอบครัวครับผมค่ะอย่างตรงนี้นี่เป็นมุมอะไรแม่เป็นมุมนี่ก็เป็นมุมถ่ายรูปนะคะเวลามีกิจกรรมลูกสาวแต่งงานก็ใบสีสู่ขวัญที่นี่อ๋อตรงนี้ใช่ไหมนักเที่ยวมาเยือนก็สู่ขวัญที่นี่นะคะประมาณนี้
เป็นห้องครัวนะคะนี่ห้องครัวครัวอีสานดั้งเดิมนะคะเป็นครัวครัวอีสานดั้งเดิมค่ะเป็นของครอบครัวนะคะก็จะลงไว้นี่คือครัวโอ้อันนี้ดูเก่าเนี่ยดูเก่ามาทุกคนเข้ามาค่ะครัวนะคะจะเก่าไม่เก่าลูกก็ดูเอานะคะอันนี้เขาเรียกว่าอันที่เอาใส่เนี่ยหลอดไฟก็เป็นศิลปะร่วมสมัยนะคะเป็นงานของกระทรวงวัฒนธรรมมาจัดเมื่อก่อนเขาจะไม่มีเขาเป็นศิลปะร่วมสมัยอันนี้ภาษาบ้านแม่เขาจะเรียกว่ากี่ไฟฮะกี่ไฟกี่ไฟจากอันเป็นที่นึ่งข้าวเนี่ยทำอย่างนี้ไว้ก็คือถ้าจะวางอย่างนี้ใช่เผื่อไฟไหม้ใช่ไหมคะครับเขาก็ยกสูงขึ้นมาเอาสังกะสีรองอ๋อแล้วก็เอาที่เรามีโดนไม้ไหม้บ้านนะใช่อันนี้เขาเรียกว่านึ่งข้าวเหนียวแล้วคะลูกนี่เรียกว่านึ่งข้าวเหนียวต่อไฟต่อไฟตรงนี้เรียบร้อยเอาน้ำใส่หม้อนึ่งแล้วข้าวเหนียวอยู่ตรงนี้ข้าวเหนียวตรงนี้เรียกว่านึ่งข้าวนึ่งข้าวใช่โดยใช้กี่ไฟอันนี้คือชุดมันเรียกกี่ไฟอ๋อกี่ไฟค่ะมันเรียกกี่ไฟถ้ามันไม่ติดลูกก็ต้องพัดให้มันขึ้นหรอโอเคนะคะพอนึ่งเสร็จแล้วลูกต้องทำยังไงเอามาเบยให้มันเย็นโดยใช้กระโบมฮะกระโบมกระโบมใช่แล้วก็เทข้าวไปอย่าเอาหม้อลงมาน้ำจะรั่วขาลูกโอเคมันติดมั้ยมีน้ำอยู่เปิดฝาเอาน้ำใส่ก่อนเอาน้ำใส่ก่อนเพื่อให้มันไม่ติดกระโบมแล้วก็เทลงไปเทลงไปแล้วก็เบยออกใช่แล้วก็เอากระแสกระติบข้าวมันต้องแบบนวดไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้นวดไม่ได้ก็คือแล้วเทเพื่ออะไรอ่ะเทก็เอาเบยให้มันเย็นเขาจะเป็นลูกให้มันขยายออกให้มันอากาศให้มันเย็นแล้วก็ใส่กระติบไว้ให้มันไม่ร้อนเกินไปใช่แล้วผมไม่เคยนึ่งข้าวแบบนี้เหมือนกันนะโอเคโอเคร้อนค่ะใช่โอเคนี่ฐานจริงปะเนี่ยฐานจริงฐานจริงนะใช่โอเคเอานี่เก็บก่อนแม่ยกเองเลยแม่โอเคทีนี้ก็ลูกผู้หญิงนี่แหละค่ะครับผมแม่ลูกผู้หญิงน่ะจะขยันไม่ขยันเขาดูที่เสียงต่ำเสียงต่ำผู้ชายเวลามาเล่นสาวเขาจะมาดูว่าบ้านหลังนี้ลูกขยันไม่ขยันเขาจะดูอันนี้คือไม่ได้เสียงไม่ได้ต้องไงอันนี้คือได้ได้อันนี้คือขยันขันแม่ชอบเลยแม่ผัวชอบเลยถูกไหมใช่แม่ผัวชอบเอาลูกสะใภ้เลยใช่มีได้ไหมไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราพี่ก็ถ่ายลงไปข้างเนี่ยถ่ายลงข้างโอเคเป็นประมาณนี้และก็ดูจากการขูดมะพร้าวต้องโชว์อีกเนี่ยเอาต้องเอามาหัดทำสิคะลูกจะได้กินเราก็ชอบโชว์ซะด้วยสิทีเนี้ยทีนี้ว้าวุ่นเลยต้องโชว์อันนี้เขาเรียกว่าลูกรู้ไหมกระต่ายขูดมะพร้าวใช่เอากระมะพร้าวกะลามะพร้าวมามะพร้าวผ่าไว้รอลูกเรียบร้อยแล้วขูดอันนี้คือวิถีชีวิตของคนที่นี่เลยใช่ไหมที่นี่ค่ะเอากระด้งมาใส่ลูกกระด้งมาใส่นี่แหละขูดนั่งนั่งคาบเลยแหละแล้วแต่ลูกจะมีปัญญาอย่างนี้ระวังนะมันจะกระแดกหรือเปล่าแม่เอาอย่างนี้โอเคอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้ใช่ฟอบเวลาขูดกระมะพร้าวเนี่ยมันก็จะเกลี้ยงไปแต่ข้างปากข้างในข้างนอกเลยออกไปหาข้างในนะคะวนไปเรื่อยๆจนเข้าไปถึงด้านในสุดใช่นี่เหรอใช่นั่นแหละอุ้ยเก่งจังเป็นลูกมานิดนึงเป็นลูกแม่ได้ไหมได้มีลูกสาวป่ะมีค่ะสวยโบนัสอายุเท่าไหร่20ปีไอจีมาไอจีจริงเปิดจีมานะได้ค่ะได้โอเคอย่างนี้ถูกไหมครับแม่ถ้าเป็นลูกเคยได้แถมสวนยางให้50ไร่ทีนี้กำลังให้สวนทุเรียนอีก20ไร่มีจริงไหมเนี่ยให้โคกหนองนาอีกมีจริงใช่ไหมเนี่ยเอาไม่จริงสิลูกสาวคนเดียวอะสมบัติก็เยอะนะไม่เท่านะอันนี้คือไหปลาแดกไหปลาแดกภาษาถูกไหมใช่ไหปลาแดกอันนี้ทำไว้ประมาณ8ปีตั้งแต่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่คุณแม่เพิ่งจากไปได้ 7-8 ปีก็ยังกินทุกวันนี้นะคะคุณลูกค่ะมีปลาเหรอชัดเจนยังกินอ๋อมีปลาจริงนะนี่ค่ะสังเกตว่าอร่อยไม่อร่อยดูตรงนี้ตัวดอกหลักแด่เนี่ยค่ะตัวดอกแด่สุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเย็นนี้แม่จะใส่แกงหน่อไม้ให้ลูกกินหรอใช่โดยใช้ปลานี้ใช่อ๋อโอเค
เดี๋ยวนี้ลูกจะหาปลาในหายไม่มีแล้วมีแต่อยู่ในขวดอันนี้เขาเรียกว่าห้องกลางห้องโตห้องใหญ่อันนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่บ้านหลังนี้นะคะก็เวลามีกิจกรรมงานบุญงานบวชงานบายสีค่ะงานแต่งงานลูกเนี่ยก็จะมาจัดในตรงนี้ห้องนี้บ้านหลังนี้เมื่อก่อนจะเป็นป่าพอกคอถ้าขึ้นบ้านสี่โมงเย็นแล้วข้ามลงไม่งั้นคอมมิวนิสต์จะจับไปเรียกค่าไถ่หรือจับไปเป็นเมียอันนี้เรื่องจริงพวกแม่ก็ต้องขี้เยี่ยวใส่ป่องอันนี้คือป่องขี้ป่องเยี่ยวตั้งคืนมาข้างล่างจะเป็นข้อควายเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้จะเป็นคอกข้างล่างคอกควายคนก็จะขี้เยี่ยวลงตรงนี้ห้ามลงไปข้างล่างเพราะว่าบ้านหลังนี้มีส้วมอยู่ข้างล่างก็ต้องตามนี้อันนี้ถือว่าเก่าจริงนะแปลว่าเป็นวิธีของคนที่นี่จริงๆถูกไหมก็ห้ามเก่าทั้งวิธีไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคนที่แบบว้าวบ้านหลังนี้นะสร้างอยู่ที่70ปี70ปีครับแม่เขาคงความเดิมทุกอย่างตัวบ้านเนี่ยเหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมทุกอย่างมีแต่เปลี่ยนสายไฟและหลอดไฟเท่านั้นอันนี้มันมีอายุการใช้งานมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะค่ะแม้แต่ป่องตรงนี้ก็เหมือนเดิมยังเก็บไว้เหมือนเดิมไม่มีการเติมแต่งนะคะตรงนี้ที่แม่พาผมเดินมานี่คือเป็นหมู่บ้านในหมู่บ้านชนครับของพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตครับผมค่ะก็จะเป็นหมู่บ้านสตรีทอาร์ตสตรีทอาร์ตค่ะก็จะมีทำอาชีพอะไรเขาก็จะมีวาดรูปพญานาคตามอาชีพของชุมชนนั้นๆแล้วรูปต่างๆนี่ใครเป็นคนวาดเนี่ยเป็นคณะนักศึกษาจากมหาลัยต่างๆที่คุณขาบได้เชิญมาออกค่ายมาทำกิจกรรมที่นี่อ๋อเป็นแบบเป็นนักศึกษาของมหาลัยของมหาลัยที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ขาบถูกไหมค่ะอาจารย์ก็ให้มาวาดภาพที่ชุมชนแห่งนี้แต่ละบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังแล้วภาพแต่ละหลังเนี่ยมันเชื่อมโยงกับตัวบ้านยังไงครับแม่ตามอาชีพของชุมชนบ้านหลังนี้ทำอาชีพนี้ก็ต้องวาดรูปพญานาคขายไอศครีมเพราะเขาขายไอศครีมอ๋อคือถ้าเป็นอันนี้อย่างนี้จะเป็นพญานาคแล้วก็ไอศครีมก็คือบ้านนี้ขายไอศครีมใช่มีพญานาคเป็นสื่อนำครับตามความศรัทธาคนลุ่มแม่น้ำโขงจะมีพญานาคเป็นสื่อนำครับแล้วทั้งหมดในชุมชนนี้ที่แบบเป็นอาร์ตอย่างเงี้ยมีทั้งหมดกี่หลัง22หลังพาทัวร์หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะมาทางไหนบ้างครับหลังไหนบ้างเอ่ยครับแม่อันนี้ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมเอาให้ผมเลยเหรอเอาจะให้สามเลยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมของชุมชนที่นี่ก็คือการทำกระติกข้าวการจักสารแบบนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะนอกจากกระติกข้าวแล้วก็จะมีแปรรูปเป็นกระเป๋ากระเป๋าอย่างด้านหลังนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะเป็นกระเป๋าเป็นของใช้เป็นพวกโคมไฟพวกอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางนึงถูกไหมครับนอกจากอาชีพอื่นแล้วถูกไหมใช่ค่ะงั้นผมต้องให้แม่สอนโอเคนิดหน่อยแล้วล่ะได้ไหมได้ได้ยื่นให้ขนาดนี้เนาะยื่นให้ขนาดนี้ผมไม่เป็นเลยนะอันนี้ผมไม่เป็นเลยนะค่ะผมต้องเริ่มยังไงบ้างครับเราจะทำเป็นลาย2ยืนนะคะลาย2ยืนยกเส้นนี้ขึ้นยกเส้นนี้ขึ้นก่อนแล้วปล่อยฝั่งนู้นมาเส้นนึงค่ะปึ๊บใช่ไหมผมดูตามลายเขานะว่าคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ค่ะเก่งมากเลยนักเรียนยกฝั่งนี้ขึ้นอีกถูกไหมใช่ค่ะนี่ทำไมทำได้แล้วอ่ะเก่งจังเลยแบบนี้เลยก็ปล่อยอันนี้ลงมาแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นใช่ค่ะทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนพอใจว่าค่ะขนาดจะเอาขนาดไหนแล้วก็ตัดแล้วก็ขึ้นทรงเป็นแบบนี้ใช่ค่ะอ๋อประมาณนี้นะครับผมแต่ก่อนกระติบข้าวเราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันแตกต่างกันยังไงคะกระติบข้าวสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้ใบหนึ่งประมาณนี้ใบละ35บาทนะคะสมัยก่อน35ไม่ถูกจังเลยอ่ะสมัยนี้ขายเท่าไหร่เอาหลายสิบปีแล้วสมัยถ้าเป็นผมมาซื้อใบแบบเนี้ยราคาเท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนี้ราคา160ค่ะ160ค่ะแต่ถ้าสมเดี๋ยวนี้เขาจะมาเป็นลายดอกพิกุลนะคะอ๋อทำขึ้นลายใหม่ค่ะมาเพิ่มลายดอกพิกุลอ๋อนี่ๆฮะทุกคนครับโชว์ความแตกต่างคือเป็นลายดอกพิกุลค่ะแบบนี้ราคาเท่าไหร่ต่างกันมั้ยอันนี้ราคา300บาทนะคะอ๋อขึ้นมาแต่ถ้าว่าเราทำกระติบข้าวครับมูลค่าเขาจะน้อยเราก็เลยมาแปรรูปเป็นสินค้าที่ว่าเอาไปเป็นไอ้ไปวัดใส่ถาดผลไม้หรือใส่อะไรที่ว่าเป็นตะกร้าเป็นตะกร้าแบบนี้ค่ะเราก็จะขายอยู่ที่ 1,500 ค่ะแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบหุ้มลายลายประตูบ้านเรานี่แหละค่ะประตูเหล็กบ้านเรานี่แหละครับอันนี้ดูแข็งแรงมากครับทุกคนถ้าได้มาจับจริงๆนะมันดูนะมันดูแข็งแรงมากเลยถ้าสนใจอยากได้มีช่องทางการสั่งซื้อไหมแม่พิพิธภัณฑ์ชุมชนต้นค้าพิพิธภัณฑ์ชุมชนต้นค้าหรือจะเข้าไปในจินตนาวัฒนภูมิก็จะเป็นเฟซบุ๊กค่ะครับผมศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสามสี่หกสี่หนึ่งนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสามสี่หกสี่หนึ่งค่ะครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมที่สมมติถ้าผมมาที่นี่นะค่ะได้ทำเหมือนกันก็คือการทำอาหารแบบนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะแบบนี้เลยวันนี้แม่จะโชว์ทำอาหารอะไรครับวันนี้ก็จะทำแกงหน่อไม้วัตถุดิบทั้งหมดอยู่บนโต๊ะหมดแล้วตรงนี้เลยค่ะมีอะไรบ้างครับหลักก็คือหน่อไม้ต้องมีหน่อไม้อยู่แล้วอันนี้คือหน่อไม้อะไรเอ่ยหน่อไม้ไผ่เลี้ยงหน่อไม้เลี้ยงเองไผ่เลี้ยงชื่อว่าไผ่เลี้ยงเอาพันไผ่เลี้ยงเลยงี้เหรอพันไผ่เลี้ยงใส่น้ำตลอดปีใส่ปุ๋ยใส่ขี้ควายมันก็จะเป็นหน่อตลอดปีเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวเขาก็จะชอบอยากจะทานแกงหน่อไม้เพราะมันใหม่และสดแล้วก็จะมีน้ำย่านางมีเห็ดหูหนูมีฟักทองเป็นเครื่องเคียงเขาก็จะมีหอมตะไคร้นะคะอันนี้เป็นเหมือนเครื่องแกงเขาไหมใช่ค่ะเครื่องแกงมีพริกแดงมีหอมกระเทียมไม่มีกระเทียมค่ะกระเทียมนะค่ะผกรวมกันแล้วก็ใส่อะไรอันนี้ทำไมดูข้นๆแม่อันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าข้าวเบื่อบ้านแม่ก็จะเป็นข้าวเหนียวแช่น้ำเวลาแกงหน่อไม้ก็จะใส่ข้าวเหนียวตำละเอียดลงไปมันก็จะเหมือนทำให้นุ่มทำให้นวลขึ้นนวลเหนียวขึ้นอ๋อน้ำซุปมันเหมือนตัวนั้นโอเคแล้วก็มีเห็ดเข็มทองมีดอกอัญชันที่ขาดไม่ได้ก็คืออันนี้เลยอย่าบอกนะว่านี่คือปลาร้าที่เราไปถ่ายมาเมื่อเช้าใช่ที่บนบ้านบวบอ่ะบวบนี่บวบนะครับบวบบวบค่ะบวบบ้านเรานี่ค่ะไปเริ่มทำกันเลยได้ไหมฮะได้ค่ะไปครับทุกคนครับเดี๋ยวไปทำกันเลยครับแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ยกหม้อน้ำยานางมาลงหม้อโอ้สู่เลยค่ะโลโก้สู่เลยค่ะค่ะมาที่ต้องกินอาหารพื้นถิ่นมาที่นี่ต้องกินอาหารพื้นถิ่นใช่ทั้งหมดนี่ก็คืออาหารพื้นถิ่นหมดเลยถูกไหมใช่ค่ะแบบเมื่อกี้ก็คืออันนี้คือแกงอันนี้คือแกงหน่อไม้หน่อไม้ถูกป่ะและอันนี้ก็คือพื้นถิ่นเหมือนกันอันนี้พื้นถิ่นเหมือนกันอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นอาชีพของตระกูลของครอบครัวมันคือกุนเชียงหมูกุนเชียงหมูค่ะครับครอบครัวทำมานี่แต่ดูสีเขาจะไม่เหมือนที่อื่นนะสีเขาจะมีความแบบใหม่สดทำทุกวันค่ะอ๋อทำทุกวันค่ะแล้วอันนี้ไข่เจียวอันนี้ไข่เจียวไข่เจียวพิเศษใส่ไข่เจียวใส่ส้มปลาน้อยส้มปลาเนาะคืออะไรอะครับคือปลาตัวเล็กๆเหรอใช่มาทำเป็นส้มให้มันเปรี้ยวแล้วก็เจียวไข่อ๋อโอเคส้มปลาน้อยค่ะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าปลาข้าวแถวปลาข้าวแถวเพราะว่ามันก็เลี้ยงแถวอย่างดีเป็นโอท็อปที่นี่ของแม่บ้านค่ะครับค่ะแล้วก็จะมีมั่มหมูมั่มหมูมั่มหมูที่ขายไม่ได้คือแจ่วปลาแดกแจ่วปลาแดกค่ะแซ่บหลายทำเองค่ะชิมเลยดีกว่าชิมเลยค่ะเมื่อกี้แม่บอกให้ลองตัวปลาแจ่วปลาก่อนค่ะแจ่วปลากินกับปลาข้าวแถวปลาแต่เดียวปลาข้าวแถวจะทิ่มเยอะนะคะมันจะเค็มเค็มจริงด้วยจะเค็มถ้ามันเค็มก็กินแกงหน่อไม้ตักแกงหน่อไม้ใส่ฝีมือลูกก็นี่อร่อย3ลูกเลยเนี่ยตักนี้ได้ไหมฮะแม่ใส่ของคุณเลือดยังไม่เยอะใส่เรียบร้อยเอาเลือด
ถ้าสมมติว่าคือเลือดน้ำปลาคือผงชูรสอย่างดีดีฮะค่ะจริงๆแล้วอ่ะปราศจากผงชูรสเลยค่ะใช่ไหมน้ำปลาคือมันก็นัวอยู่แล้วถูกไหมไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยนะครับเป็นไงคะดีครับทำไมแม่ถึงแบบมาทำพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับก็คือทุกอย่างในชีวิตก็ประสบความสำเร็จมากันทุกคนแล้วก็จะมีเวลาส่วนหนึ่งมาสร้างชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนชุมชนก็มีรายได้ที่ดีเราคาดหวังกับสิ่งที่เราทำตรงนี้ด้วยไหมครับก็คาดหวังอยู่ค่ะครับก็หวังว่าหมู่บ้านเราก็มีอยู่มีกินครับละเว้นจากอบายมุขยาเสพติดนี่ค่ะทุกคนก็ไม่มีเวลาที่จะไปอย่างนั้นก็คือทำอาชีพจักสันหาเงินอย่างเดียวกับนักท่องเที่ยวก็เป็นทุกอย่างก็คือวิถีชีวิตของคนของที่นี่ชนที่นี่ค่ะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่วิถีชีวิตเป็นอย่างนี้ดำรงไว้อยู่อย่างนี้ค่ะแล้วแม่ได้อะไรกลับมาจากชุมชนบ้างไหมครับความสุขความสุขค่ะเมื่อเห็นเขาอยู่ดีกินดีครับไม่ทะเลาะกันไม่มียาเสพติดในชุมชนพวกเราก็มีความสุขแค่นั้นเลยค่ะแค่นั้นก็พอแล้วสุขแล้วค่ะชีวิตมีครึ่งคนมาแล้วเป็นความสุขที่มาทำนี่คือความสุขนี่ก็แค่นี้ก็มากพอแล้วพอแล้วค่ะทุกคนได้มาเยี่ยมเยียนมาเห็นเราเราก็สร้างความสุขให้เขากลับไปมีอาหารธรรมชาติปราศจากสารพิษกินแบบธรรมชาติกลับไปอร่อยก็ซื้อกลับไปฝากครอบครัวครับอิ่มเอมใจเลยทีเดียวมือนี้ทุกคนครับ กินต่อเลยดีกว่าฮะกินต่อค่ะเชิญแม่ด้วยครับมาเลยครับ